นี่เป็นภาพที่คณะนักโบราณาคดีที่แหล่งขุดค้นทางโบราณาคดีของเมืองปอมเปีเผยแพร่ออกมานะคะเป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่โผล่ออกมาจากแท่งหินขนาดใหญ่ค่ะสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของผู้ชายอายุมากกว่า30ปีนะซึ่งถูกแท่งหินหล่นทับขณะกำลังหนีการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวีสเมื่อปีคริสตศักราชที่79นะคะตัวแท่งหินดังกล่าวคาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเสาข้างประตู จากภาพนะคะจะเห็นว่าโครงกระดูกบางส่วนฝังจมติดอยู่ในหินค่ะโดยโผล่พ้นออกมาเพียงส่วนลำตัวและขาทําให้สันนิษฐานว่าได้เสียชีวิตนะเพราะถูกแท่งหินตกทับอกและชายคนนี้อาจจะติดเชื้อที่ส่วนหน้าแข้งค่ะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เดินไม่สะดวกและหนีไม่ทันนับเป็นการค้นพบที่ช่วยให้นักโบราณาคดีนมะองเห็นภาพประวัติศาสตร์ของเมืองปอมเปอีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยโครงกระดูกชิ้นนี้ค่ะถูกพบในเขตการขุดค้นใหม่ของแหล่งโบราณคดีเมืองป่อมเปอีค่ะ